สวัสดีครับเพื่อนๆผมกฤติสันนะครับสำหรับวันนี้นะครับเราก็จะมาลุยกันต่อแกมมาภาษาอังกฤษนะครับตอนที่18นะครับก็ไม่ได้ทำมาประมาณ 2-3 เดือนแล้วนะครับเยอะมากนะครับก็คิดว่านะครับจากวันนี้ต่อไปก็จะมาเรื่อยๆนะครับเพราะว่าเริ่มมีคนขอแล้วนะครับสำหรับภาษาอังกฤษนะครับก็คิดว่าจะทำเรื่อยๆนะสำหรับใครที่ยังไม่มีแอปผมนะครับหรือว่ายังไม่ได้ Subscribe Like Share นะครับก็เชิญได้นะครับที่ช่องอยู่ผู้ผมนะครับ Drop Better 1นะครับก็ข้างล่างนะครับตามลิงก์ข้างล่างครับสำหรับแอปของผมนะครับแอปพลิเคชันนะครับก็ install ได้แล้วนะครับในหาได้นะครับใน Google Play นะครับก็พิมพ์ว่ากิจนะครับ KHIT นะครับ KHIT นะครับไปใน Google Play นะคุณก็จะเห็นนะครับกิจ TV นะครับเว็บแอปนั่นแหละนะครับตอนนี้มันก็เป็นเวอร์ชัน 2.0 นะครับต่อไปอาจจะเป็น 3.0 หรือว่าอะไรอย่างงี้นะครับดูนะครับโอเคครับสำหรับวันนี้ก็ไปลุยกันนะครับเรื่องนะครับมาดิparticiple นะครับ adjective นะครับ adjective นั่นเองนะครับเช่นนะครับช็อกช็อกเกอร์ช็อกอะไรอย่างนี้นะครับแล้วก็ช็อกกิ้งนะครับบอร์ดบอริงนะครับประมาณนี้นะครับก็ตัวพวกนี้นะครับใช้เป็นคำ adjective นะครับหรือว่าคำขยายนะครับคำนามนะครับได้นะครับอย่างไรนะครับมี2แบบนะแบบแรกก็คือนะครับมี2แบบนะครับหรือว่าก็คือที่จริงเนี่ยครับผมไม่ค่อยชอบหรอกผมก็ไม่รู้หรอกคำนี้อะไรนะ participle adjective นะมันคือแปะอะไรนะผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะครับแต่ว่าไม่เป็นไรนะครับก็คือพูดง่ายๆคือมันก็คือ adjective นะครับที่มันมาจากคำกริยานั่นเองนะครับมันเปลี่ยนรูปมาจากกริยานะครับแล้วมันมาทำไปทำมาตีไปตีมาเติมนู่นเติมนี่นะกลายเป็นคำ adjective นะครับประมาณนั้นนะครับก็มี2แบบนะแบบแรกนะก็คือเติม ed ไม่ใช่เติม ed ครับก็คือเป็นช่อง3นะไม่ได้เติม ed นะครับก็คือเป็นช่อง3ครับไอตัวช่อง3ครับกับไอตัว ing นะครับ2แบบครับมีแค่2แบบนะครับแค่นั้นนะครับโอเคครับตัวอย่างครับ burning ครับ burn นะครับ burn นะครับ burn นะแปลว่าไหม้นะครับเผาไหม้อะไรเงี้ยครับอันนี้คือช่อง3ของ burn นะครับ burn นะก็เติม t เข้าไปนะเป็นช่อง3แบบ burn นะครับผมก็ออกเสียงไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับ burn นะครับครับต่อมาครับ shock shock นะครับแล้วก็ shockingshocking นะครับ shocking นะครับ shock shocking นะครับแล้วก็ bored แล้วก็ boring นะครับ bored boring นะครับก็ปกติจะออกเสียงประมาณนี้นะผมไม่รู้ว่าผมออกเสียงดีหรือเปล่าผมไม่ค่อยเก่งเท่าไหร่นะครับภาษาอังกฤษครับจริงๆเป็นวิชาที่แย่สุดนะของผมนะแต่ว่าผมใช้ตอนนี้ก็ใช้นะครับเพราะว่าทำงานอยู่ต่างประเทศนะครับโอเคนะครับก็ข้อ1นะครับแบบที่แรกนะครับว่าใช้ยังไงนะครับก็คือ ing เนี่ยจะใช้ describe นะครับก็คืออธิบายนั่นเองครับ describe แปลว่าอธิบายครับ continuous action นะครับก็คืออะไรที่มันกำลังเกิดขึ้นอยู่ในขณะนั้นนะครับประมาณนั้น action อะไรที่มันเกิดกำลังเกิดขึ้นนะครับก็ต้องใช้ adjective ที่มันเป็น ing นะครับโอเคครับถ้าเป็น ed นะครับหรือว่าเป็นช่อง3นะครับปกติจะเป็น ed นะครับส่วนใหญ่นะครับ to describe นะครับก็คืออธิบายนะครับ completed actionaction แปลว่าการกระทำใช่ไหม complete แปลว่าอะไรเสร็จสิ้นใช่ไหม completed เป็นช่อง3แปลว่าเสร็จสิ้นไปแล้วนะครับแต่ว่า ed นี่หรือว่าช่อง3นะครับadjective ที่มันเป็นกริยาใส่ช่อง3ครับใช้นะครับอธิบายนะครับ describe อธิบายการกระทำที่เสร็จสิ้นไปแล้ว action ที่เสร็จสิ้นไปแล้วเรียบร้อยนะครับประมาณนี้นะครับโอเคครับก็มาดูครับข้อแรกนะครับ fireman นะครับบ้านเราเรียกไฟใช่ไหมครับไฟนะครับบ้านเขาเรียก fire นะครับ fire fireman นะครับ firemen are rushing to rescue a girl in the burning flat นะครับก็ firemen นะครับ are rushing กำลังพุ่งเข้าไปวิ่งเข้าไปอย่างรวดเร็วนะครับโอ้โหนะครับ to rescue นะครับก็คือช่วยเหลือเพื่อที่จะ rescue ช่วยเหลือ a girl นะครับเด็กผู้หญิงนะครับหรือว่าเด็กน้อยเด็กผู้หญิงน่ารักนะครับ in the burning flat นะครับถ้า flat คำนี้นะครับแปลว่าก็ flat ตึกนะครับอพาร์ตเมนต์นะครับไม่รู้เขียนถูกหรือเปล่านะแต่น่าจะเป็นคำนี้นะครับถ้าจำไม่ผิดก็คือตึกอพาร์ตเมนต์นั่นเองครับ burning แปลว่าอะไร burn แปลว่าอะไรไฟเผาไหม้ใช่ไหม burning แปลว่ากำลังไหม้อยู่ไฟไหม้นั่นเอง flat นี้กำลังไฟไหม้อยู่ fireman นะครับก็คือนักดับเพลิงครับก็เลยต้องวิ่งเข้าไปช่วยนะครับรีบวิ่งเข้าไปช่วยนะครับผู้หญิงเนี่ยเด็กน้อยผู้หญิงครับที่ติดอยู่นะ in the burning flat นะครับ flat คำนี้นะครับแปลว่าเรียบก็ได้นะครับเรียบนะครับประมาณนี้นะครับเรียบนะครับเรียบเนียนนะครับอะไรอย่างนี้นะครับก็แปลว่า flat ได้นะครับเป็นคำนามนะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับ it broke my heart
when I saw my burnt house นะครับ it broke my heart นะครับแปลว่ามันทำให้ใจของฉันแตกละเอียดก็คือเสียใจนั่นเองนะครับ when นะครับเมื่อ I saw เมื่อฉันเห็นนะครับ saw นี่เป็นกริยาช่องสองของ see นะครับแปลว่าเห็นตั้งแต่ในอดีตแล้วแหละ saw my burnt house นะครับแม้อันนี้เป็น burning flat ใช่ไหมก็คือกำลังไหม้อยู่ใช่ไหม burn เป็นกริยาช่องสามนะครับแต่ว่าอะไรบ้านเนี่ยเรียบร้อยไปแล้วไหม้เกรียมไปแล้วจนไฟดับนะครับนั่นแหละคือ burn หรือว่าบ้านที่ไหม้ไปเรียบร้อยแล้วนะครับก็เสียใจนะครับอาจจะเกิดขึ้นเหตุเพราะว่าไฟไหม้นะครับแต่ว่าอยู่ข้างนอกก็เลยกลับมาไม่ทันนะพอกลับมาถึงที่บ้านปุ๊บเกรี้ยงนะครับทุกอย่างดำเป็นตอตะโกนะครับอะไรงี้นะครับก็ it broke my heart when it broke my heart when I saw my burnt flat house นะครับ house นะครับโอเคนะครับต่อไปนะครับตอนนี้อะไรนะออกเสียงไม่ถูกนะไม่ได้ทำนานนะครับลืมแล้วครับโอเคนะครับต่อไปนะครับแจมที่2นะครับ ing นะครับใช้ที่จะ tell us บอกเกี่ยวกับ how people feel นะครับหรือว่าผู้คนนะครับคนนะครับรู้สึกอย่างไรนะครับแต่ว่า ed นะครับed นะเนี่ยไม่ได้ ing นะครับเปลี่ยนซะก่อนรอบ ed นะครับใช่หรือเปล่าผิดนะครับตรงนี้ต้องเป็น ed นะครับตรงนี้เป็น ing นะครับโอเคเอาใหม่ผิดเลยเราโอเคนะครับ ed นะครับผิดนะครับ ed นะครับใช้ที่จะบอกนะครับว่าpeople นะครับหรือว่าคนนะครับรู้สึกอย่างไรนะครับ how people feel นะครับแต่ว่า ing นะครับใช้ที่จะอธิบายนะครับเกี่ยวกับสิ่งนะครับที่ทำให้เกิดความรู้สึกนะครับประมาณนี้นะครับเดี๋ยวไปดูตัวอย่างนะเพราะว่าพูดไปก็ไม่ค่อยรู้เรื่องนะครับโอเคนะครับข้อแรกนะครับริไทนะครับก็ผมก็ตั้งชื่อมั่วๆนะครับถ้าเจอใครก็อย่าว่ากันครับริไทอีช็อกช็อกนะครับ when she found the shocking truth นะครับ when she found เมื่อหล่อนเจอนะครับหรือว่าค้นพบ shocking truth นะครับ truth แปลว่า truth แปลว่าความจริงนะครับที่น่าช็อกมาก shocking truth ที่ไทยอาจจะไปเจอแฟนนะครับกำลังมีอะไรมีแฟนใหม่หรือว่าอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่ามีเมียน้อยอะไรอย่างนี้นะครับมีไทยช็อกนะหรือว่าแฟนเก็บเงินไว้ใต้หมอนอะไรอย่างนี้นะครับที่ไทยช็อกเป็น she found the shocking truth นะครับก็คือพอเป็นความรู้สึกของคนใช่ไหมครับเราใช้มีไทย is shock นะครับหรือว่าเช่น I am surprised นะครับผมเซอร์ไพรส์นะครับประมาณนี้นะครับผมเซอร์ไพรส์ภาษาไทยว่าอะไรไม่แน่ใจนะครับประมาณนั้นนะครับก็เซอร์ไพรส์นะครับแต่ว่าเซอร์ไพรส์นี้ต้องเป็น ed นะครับใช่ไหมครับไม่ใช่ ing ไม่เซอร์ไพรซิ่งแน่นอนครับเพราะเรารู้สึกว่าเราเซอร์ไพรส์ว่าเราช็อกนะครับเราก็ใส่ ed เข้าไปนะในที่นี้ก็เหมือนกันครับริไท is shock when she found the shocking truth นะครับสิ่งที่ทำให้ริไทช็อกก็คือ truth ความนี้นะครับความจริงอันนี้นะครับก็เลยใส่ข้างหน้าไปนะคำว่าช็อกกิ้งไปเพื่อให้รู้ว่านะครับความจริงนี้เป็นความจริงที่ทำให้คนช็อกอย่างนี้นะครับดิไทยก็เลยช็อกเจอความจริงนี้ช็อกเลยนะครับก็แฟนซ่อนเงินไว้ใต้หมอนนะครับประมาณนี้นะครับไม่รู้นะครับว่าอยู่กำลังจะไปใช้หนี้นะครับกำลังจะไปเล่นการพนันนะครับอะไรอย่างนี้นะครับหรือว่ากำลังจะไปขโมยไปซื้อกระเป๋าอะไรอย่างนี้นะครับคุณเล่นนะคุณเล่นนะไม่คิดอะไรมากนะครับโอเคครับก็อย่าทำกันนะครับของสิ่งไม่ดีนะครับอย่าทำนะครับโอเคครับต่อไปนะเป็นประโยคสุดท้ายนะครับของวิดีโอนี้แล้วนะครับเห็นครับ I am bored because the movie is boring นะครับ boring กับ bored นี่จะเจอบ่อยมากเลยนะครับแต่บางคนใช้ผิดนะครับบางคนจะใช้ I am boring นะครับแปลว่าอะไรฉันนี่แหละที่น่าเบื่อนะครับไม่ให้ฉันรู้สึกน่าเบื่อนะครับไม่ให้ฉันรู้สึกเบื่อนะครับถ้า I am bored ก็จะเป็นแบบฉันรู้สึกเบื่อนะครับก็คือเรารู้สึกไงว่าเราเบื่อนะครับ because the movie is boring the movie นะครับก็คือหนังนะครับ is boring มันอะไรน่าเบื่อมากหนังนี้น่าเบื่อเฮ้ยกูสามารถดูเสียงกันได้เท่าไหร่200 300ใช่มั้ย200 200 200 200 300บาทใช่มั้ยมันน่าเบื่ออย่างงี้นะครับก็เลย bored นะครับ
ถ้าคุณบอกว่า I am boring นะครับก็แปลว่าตัวฉันเองเป็นคนน่าเบื่อนะครับพูดง่ายๆประมาณนั้นครับเพราะฉะนั้นอย่าใช้ผิดครับเราต้องใช้คำว่า I am bored นะแปลว่าฉันรู้สึกเบื่อไม่มีอะไรทำหรือว่าทำจนเซ็งนะครับก็เลย I'm bored นะครับ because the movie is boring ประมาณนี้นะครับโอเคนะครับสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากนะพี่ชมนะครับก็แกรมมาตอนที่18นะครับก็ไม่ได้ทำประมาณ 2-3 เดือนครับก็อาจจะแปะมั่งเปิกมั่งนะครับอย่าคิดอะไรกันมากนะครับก็เจอกันใหม่นะครับในวิดีโอข้างหน้านะครับ and I will see you again นะครับ in the next video นะครับบ๊ายบายนะครับ